น้ำตาของเด็กกำพอยเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรและสหายมาพบพ่อกันมื้อนี้ข้าพเจ้าสิได้นำเอาเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวที่โศกเศร้าหมองใจและเป็นตาอีตนสงสารสองไอ้น้องเด็กกำพอยในสมัยก่อนก็คือสมัยสงครามส่วนเรื่องราวสิเป็นอะไรนั้นพวกเฮาไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเมื่อคราวที่ยังเป็นเด็กน้อยจือได้ว่าพ่อกับแม่เฮาเกิดได้พวกเฮาสองคนมีเฮากับน้องชายเฮาอีกคนหนึ่งต่อมาบ่ดลจือได้ว่าแม่เฮาได้ตั้งท้องน้องอีกคนหนึ่งพอมาได้ประมาณ6-7 เดือนแม่ก็ล้มป่วยอย่างแหงผ่านการปิ้นปัวมาหลายมืออาการของแม่ก็ค่อยดีขึ้นแต่ก็บ่หายขาดจักเทือในตอนนั้นเองจือได้ว่าแม่ลงแดงเป็นเดือนพอตกมาฮอดเดือนคองเดือนที่ชิเกิดน้องผู้ใหม่แม่ก็เลยล้มป่วยยังแห่งอีกเทื่อหนึ่งเหตุให้น้องผู้ใหม่และแม่ได้เสียชีวิตจากพวกเฮาไปนับตั้งแต่มือแม่ได้เสียชีวิตจากพวกเฮาเป็นต้นมาความลำบากก็เข้ามาครอบงำชีวิตของพวกเฮาทั้งสามในตอนนั้นเองเฮาแม่นพอจำความได้และน้องชายแม่นยังบ่ทันฮู้ยังเลยถือว่ายังช่วยเวียกพ่อบ่ทันเป็นจักอย่างแต่ละมื้อพ่อสิไปหาอยู่หากินก็ขาแต่นำพวกเฮาสองไอ้น้องย่านบ่มีคนเบิ่งคนแยงแต่ถ้าคันพ่อบ่ออกไปในครอบครัวก็บ่จักสิเอาหยังมาอยู่มากินพาให้ครอบครัวของพวกเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากทุกมือต่อมามีมือหนึ่งเห็นปู่กับย่ามายามพวกเขาปู่ก็ได้บอกกับพ่อเขาว่าลูกสิเลี้ยงเด็กน้อยสองคนนี้ผู้เดียวได้จังไดให้ลูกไปซอกเอาเมียผู้ใหม่มาเลี้ยงเด็กน้อยสองคนนี้ครอบครัวของลูกจังสิดีขึ้นบ่ซั่นมันสิบ่ได้ไดเพราะว่าแต่ละมือมันสิบ่มีคนเบิ่งแยงเด็กน้อยเขาคันบ่ไปหาก็บ่มีอยู่บ่มีกินลูกลองคิดเบิ่งเด้อคันบ่มีเมียมันสิเป็นอะไรลูกรีบไปซอกเมียผู้ใหม่ซะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองว่าแล้วปู่กับย่าก็กลับเมื่อบ้านต่อมาบ่ดลพ่อก็บอกกับเฮาว่าเดี๋ยวพ่อสิพาซุ่มโตสองไอ้น้องไปอยู่เฮือนอาส่วนพ่อแม่นพ่อสิไปซอกแม่ใหม่มาให้โตเด้อว่าแล้วพ่อก็หีบไปแต่งเครื่องเฮ็ดเป็นสองถุงถุงหนึ่งแม่นเครื่องของพ่อส่วนอีกถุงหนึ่งแม่นเครื่องของพวกเฮาสองไอ้น้องหลังจากนั้นพ่อก็ได้อุ้มน้องและพาพวกเฮาสองคนไปฝากไว้กับอาในตอนนั้นเองด้วยความไร้เทียนสาคิดดีใจแต่ว่าเดี๋ยวเฮาก็สิมีแม่คือผู้อื่นหลังจากที่พ่อไปได้6-7มือก็เห็นพ่อกลับมากับแม่ใหม่แม่ใหม่อายุยังน้อยเป็นคนใหญ่สูงงามในตอนนั้นเองก็คิดว่า
เฮามีแม่คือผู้อื่นแล้วและเพิ่นก็สิหักเฮาพอแต่มาอยู่นำกันความคิดกับความเป็นจริงมันสร้างแตกต่างกันป่านฟ้ากับดินมื้อใดพ่อบ่อยู่พ่อออกไปเวียกแม่นมื้อนั้นสองไอ้น้องพวกเฮาอดข้าวอดน้ำและถูกตีเพราะว่าแต่ยามบุญยามงานใดข้าวต้มขนมแม่นสองไอ้น้องพวกเขาหมดสิทธิ์เกือบแทบจะบ่ได้สิมต่อมามือหนึ่งเป็นยามบุญเพิ่นห่อข้าวต้มขนมหลายหลายแม่ไม่เพิ่นก็ใช้ให้เฮาไปนามือนั่นเองด้วยความเป็นเด็กน้อยของน้องชายเฮาก็เลยไปลักเอาข้าวต้มขนมมากินพอเฮากลับมาเตนาก็เห็นแม่ไม่กำลังตีน้องซ้ำตีหมู่ตีมาเราใช้คันหาบน้ำทุบตีหลังน้องจนน้องห้องให้เสียงบ่ออกเฮามาเห็นด้วยความอิตนสงสารน้องแหงเฮาจึงได้แล่นเข้าไปดึงเอาคันหาบน้ำจากมือแม่ไม่แม่ไม่ก็เลยซุกเฮาล้มแล้วเอาคันหาบน้ำตีเฮา2บาทแล้วก็กลับไปตีน้องอีก2บาทตีกลับไปกลับมาทั้ง2ไอ้น้องพวกเฮาแม่นถึกแม่ไม่ตีจนล้มหมดทั้ง2คนในตอนนั้นถ้าบ่มีชาวบ้านอยู่ใกล้ถือว่า2ไอ้น้องพวกเฮาตายมื้อนั้นแท้บางมื้อเฮาไปหั่นมานี้ไปสวนไปนากลับมาฮอดเห็นน้องให้เสียงสะอื้นอยู่ไปเบิ่งแม่นเขียวซ้ำไปทั้งตัวบ่แม่นมีแต่น้องผู้เดียวที่ถูกตีขนาดเฮาก็ยังถูกตีอยู่ตลอดต่อมาบ่ดลน้องชายเฮาก็ได้เป็นไข้แห้งนอนติดเตียงได้3 4มื้อบ่หายมีนายทหารผู้หนึ่งเราเฮ็ดเวียกนำฝรั่งเราบอกว่าเรามียาดีเป็นยาของฝรั่งเอามาซักใส่กล้องเดียวก็หายว่าแล้วพ่อกับแม่ไม่ก็ไปเอายาของเพิ่นมาซักให้น้องสายของเขาตอนเวลาที่ท่านหมอเพิ่นจะซักยาด้วยความเป็นเด็กน้อยน้องบ่อยากให้ซักให้และดิ้นไปดิ้นมาในตอนนั้นเองก็มีผู้ชายหลายคนเขามากุมจับให้ท่านหมอเป็นคนซักหลังจากซักยาเข็มนั้นแล้วต่อมา 3-4 มื้ออาการของน้องก็หายเป็นปกติแต่สังเกตเห็นว่าขาทั้ง2เบื้องของน้องแม่นบ่ค่อยมีแหงต่อให้อาการไข้ของน้องดีขึ้นแต่น้องก็ยังนอนติดเตียงอยู่ตลอดสิลุกไปหั่นมานี้แม่นต้องได้อุ้มและโจมอยู่ตลอดก็บ่ฮู้ว่าเป็นย้อนยากล้องนั้นหรือว่าเป็นย้อนสีมือของท่านหมอจากนั้นมาขาทั้งสองข้างของน้องชายเฮาก็รีบน้อยและย่างไปมาบ่ได้เลยอยากไปหั่นมานี้ก็ต้องคานเอาจากที่สองไอ้น้องพวกเฮาเคยไล่ตีกันลิ้นอยู่นำเดินนำหยังตอนนี้กลายเป็นเฮาต้องได้เจียได้อุ้มน้องอยู่ตลอดดึกดื่นเที่ยงคืนถ้าน้องปวดขี้ปวดเหนียวเฮาก็ต้องได้ลุกมาโจมมาเจียลงคันใดไปขี้ไปเหนียวคันบ่ซั่นแม่สิหายสิตีถัดจากนั้นมาปีหนึ่งความโชคร้ายก็เข้ามาหาอีกมีมือหนึ่งนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าน้องชายเฮาเราจมว่าเจ็บตาเราแหงก็เลยพาเราไปโรงหมอไปกวดเบิ่งท่านหมอบอกว่าเจ็บตาแดงธรรมดาท่านหมอก็ได้เอายาทาอันนึงให้เฮาเอาเมื่อบานท่านหมอบอกว่า
ถ้าใส่ตาน้องทุกเศร้าแรงเด้อพอกลับมาฮอดบ้านได้ทายาให้น้องเพียงแต่หนึ่งมือเท่านั้นก็ได้มีชาวบ้านผู้หนึ่งเราเข้ามาเฮือนแล้วเราบอกว่าคันเป็นตาแดงธรรมดาแบบนี้เราหู้จักยาดีพ่อกับแม่ไม่ก็เลยฟังความเราแล้วไปเอายาอยู่เฮือนเรามาพอพ่อกับแม่เอายามาฮอดเฮาเป็นลูกและอายุยังน้อยเฮาก็บ่ฮู้หยังฮู้แต่ว่ายากล่องนั้นเป็นยาแก้วใสๆทางในมีน้ำขาวๆคือน้ำนมชาวบ้านผู้นี้เพิ่นบอกพ่อกับแม่ไม่ว่าเพิ่นเคยใช้มาหลายแล้วมันดีอีหลีพ่อเฮากับแม่ไม่ก็เลยเอายาตัวนี้ยอดใส่ตาน้องทั้งสองข้างพอแต่ยอดยาใส่ตาน้องหมดทั้งสองข้างน้องก็ห้องให้ขึ้นมาเพราะว่ามันเจ็บมันแสบจนตาน้องแดงเมิดทั้งสองข้างตื่นมาตอนเช้าอีกมื้อหนึ่งปรากฏว่าแก้วตาของน้องมันเริ่มขาวมัวต่อมา 4-5 มื้อตาของน้องก็แดงบวมใหญ่ทางในแก้วตาจะเป็นสีขาวไปเมิดหน่วยตาเฮ็ดให้เบิ่งอีหยังก็บ่เห็นเลยกลายเป็นคนตาบอดในพริบตาที่ผ่านมาน้องย่างบ่ได้ก็ว่าลำบากทุกแห่งแล้วบัดนี้ซ้ำมาเสียตาอีกกลายเป็นคนตาบอดแห้งยุ่งไปกว่าเก่าบ่มีคนฮักบ่มีคนแพงเหลือแต่เฮาผู้เดียวที่เบิ่งแยงน้องส่วนพ่อก็เว้าหยังบ่ได้เพราะว่าแม่จะเป็นผู้นำครอบครัวหมดเลยทุกอย่างขนาดว่าเรื่องเฮากับน้องถูกทุบตีทรมานไปฟ้องให้พ่อพ่อก็ยังเว้าหยังบ่ได้พ่อเว้าน้อยหนึ่งแม่ก็อ้างแต่ว่าสิปะสิห่างกันหลังจากที่น้องเฮาได้เสียตาเสียขาเราก็ได้แต่นั่งอยู่ในเหือนไปใส่บ่ได้ในตอนนั้นก็เหลือแต่เฮาถึงว่าสิไปให้ไปนาไปสวนก็ต้องกลับมาเบิ่งแยงดูแลน้องอยู่เหือนอีกต้องได้เที่ยวไปเที่ยวมาพอถ้าบ่เที่ยวมาเบิ่งน้องตาบอดบ่เห็นหยังบ่มีคนเฮ็ดให้กินหมดมือก็อดเข้าเอาซื้อๆเฮาก็เลยทางไปให้ไปนาไปสวนและก็กลับมาตอนสวยเที่ยวมาแต่งอยู่ขัวกินให้น้องมื้อใดคันพ่อกับแม่มีแผนไปหมดมือแม่นมื้อนั้นเฮาต้องแต่งอยู่ขัวกินปะไว้ให้ตอนที่เฮาสิออกไปแม่นเฮาได้เอาอาหารมาวางไว้อยู่โต๊ะหรือว่าอยู่ผ่าเขาเอาฝ่าสีงวมปลาไว้บอกกับน้องว่าอาหารการกินอยู่บ่อนี้จักน้อยคันโตหิวแม่นให้โตมาซอกเอาอยู่บ่อนี้เด้อบางมือหอดยามกินเราคำคำมาซอกได้ก็ได้กินมันมีหลายเทื่อที่เฮากลับมาแต่ให้แต่นาพอแต่มาฮอดเห็นเข้าป่าอาหารความมืดลงดินย้อนว่าตาบ่เห็นหุ่งมาซอกของกินแล้วสะดุดเอาพาเขาความจนมืดมีมื้อนึงเฮาไปนากับพ่อแม่มืดมือพอฮอดเวลากลับมาเฮาก็ลักเสื่องเอาอ้อยลำนึงกับมะฮุ่งสุกหน่อยนึงเคี่ยวแล่นเอามาก่อนมาให้น้องกินอยู่เหือนพอแต่กลับมาฮอดเฮาก็ฮ้องใส่น้องว่าอ้ายมาแล้วอ้ายเอามะฮุ่งสุกมาให้กินมันก็ดีใจแฮงมันบอกว่ามันหิวข้าวมันมาสะดุดพาเข้าเฮ็ดให้เข้าป่าอาหารความ
ตัวไก่กินจนหมดมันบ่ได้กินเขาก็เลยหีบมาปอกมักหุงหันใส่จานเอาให้มันกินไปปอกอ้อยหันเป็นตอนๆใส่จานมาให้น้องกินความมันยากความมันหิวมันก็กินแท้กินว่าฮอดปีที่น้องได้เสียดวงตาไปแม่ไม่ก็เกิดได้ลูกชายผู้หนึ่งเป็นน้องของพวกเราปีนั้นน้องชายไม่ผู้นั้นกำลังอยู่ในช่วงเหียนย่างกำลังดื้อมีแค่วสองเล่มมีมือหนึ่งพอดีหมู่แม่อยู่เฮือนกำลังสิเกิดลูกเพิ่นก็เลยใช้ให้เฮาไปตัดไม้มาเฮ็ดคอกไว้ให้หมูเมื่อตัดได้คิดว่าน่าจะพอแล้วเฮาก็ลากไม้ลงมาเฮือนแม่ไม่เราก็พาเฮาเฮ็ดคอกหมูโดยที่เอาน้องชายผู้ใหม่นั้นให้น้องตาบอดเป็นผู้เฝ้าเวลาที่มันเฝ้าอยู่มันตาบ่เห็นย่างบ่ได้น้องไม่มันก็อยากขานไปหันมานี่มันก็แอวให้อยู่ตลอดน้องเฮาพูดตาบอดเราก็ได้แต่อุ้มกอดแน่นเฮ็ดให้น้องไปหันมานี่บ่ได้น้องไม่ก็เลยให้คืนปากแห่งแห่งเฮ็ดให้แม่ลำคาญและแม่ใจห้ายก็เลยเอาไม้ที่เฮาตัดมานั้นดึกไปใส่หลังน้องตาบอดมันย่านมันก็เลยปล่อยน้องไม้ตกลงเตียงแค่สองเล่มของน้องมีเลือดออกมาแม่ไม่ก็เลยโมโหใจห้าแห้งแห้งเลือดขึ้นหน้าเอาไม้ที่เฮ็ดคอกหมูนั้นตีใส่หลังน้องจนน้องหลับไปขาดที่แม่ไม่ก็เลยอุ้มลูกเพิ่นเข้าไปในเฮือนบ่สนใจเลยว่าน้องตาบอดสิเป็นสิตายเนี่ยได้ในตอนนั้นเองเฮาก็บ่จักแนวสิเฮ็ดเฮาก็ได้แต่แล่นไปกอดน้องทั้งกอดทั้งให้อยู่ถึงเตียงโดนเติบน้องจึงฟื้นคืนมาแล้วสองไอ้น้องเฮาก็กอดกันให้อยู่นอกจนค่ำบอกกาเข้าในเฮือนแต่ต่อมามื้อหนึ่งอยู่ทางเฮือนพ่อบอกว่าบ่มีหยังกินให้ไปเอาไก่มาต้มกินแม่ไม่ก็เลยใช้เฮาไปจับไก่แล้วเอามาฆ่าต้มกินพอต้มไก่สุกแม่ไม่ก็เป็นคนมาหาพาเขาแล้วก็เอิ้นทุกคนมานั่งแม่ไม่บอกกับน้องตาบอดเฮาว่าบักตาบอดมึงอยากกินขาไก่บ่เอ้ากูสิเอาขาไก่ให้มึงกินน้องเฮามันก็คิดว่าแม่ไม่สิเอาขาไก่ให้มันกินแท้มันก็เลยยื่นมือไปว่าสิหักเอาขาไก่ในเวลานั่นเอง
แม่ไม่ก็ได้ตักเอาตอนไก่ตอนหนึ่งพร้อมกับน้ำแกงฮ้อนๆลวกใส่ฝ่ามือมันก็ทั้งห้องทั้งให้เขาก็ได้แต่อุ้มน้องนี้เรื่องที่แม่ไม่ตีทรมานเฮากับน้องตาบอดเฮาหมดบ้านหมดเมืองผู้ใดก็เห็นผู้ใดก็ฮู้และก็มีหลายคนที่เพิ่นบอกว่าบ่สมควรมีหลายคนเพิ่นก็มาบอกกับพ่อเฮาว่าบ่ควรให้เมียตีลูกหลายปานนั้นต่อมาพ่อก็เลยใช้มาตรการเล็กน้อยให้แม่จากนั้นมาเรื่องการตีทรมานก็ค่อยทุเลาและพออยู่ได้ขอขอบใจบรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังที่ได้ใช้เวลารับชมรับฟังคลิปของข้าพเจ้าในเรื่องน้ำตาของเด็กกำพอยส่วนเรื่องราวของเด็กกำพร้ากำพอยสองคนนี้ยังบ่ทันสิ้นสุดเทื่อหวังว่าทุกท่านจะติดตามรับชมรับฟังในคลิปต่อไปขอขอบใจ